ใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะจะเย็นได้ครับเดี๋ยวภาพนิดนึงครับกฎหมายเขาห้ามคณะกรรมการหรือเจ้าที่ที่ดำเนินการในการจับให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเปิดเผยรายชื่อหรือจำนวนของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละกลุ่มนะครับเพราะว่าการเปิดเผยรายชื่อหรือจำนวนเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้สมัครด้วยกันเองนะครับเขาอาจจะเลี่ยงไปสมัครในกลุ่มอื่นที่ไม่มีผู้สมัครเพราะฉะนั้นกฎหมายเลยบัญญัติว่าห้ามเปิดเผยรายชื่อรวมทั้งจำนวนผู้สมัครจนกว่าจะล่วงเลยวันสมัครไปพ้นวันสมัครก็คือ 26-30 นะครับหลังจาก30ไปก็สามารถที่จะเปิดเผยได้ดังนั้นก็ขอฝากไปยังผู้สมัครทุกคนนะครับถึงแม้ถ้าจะไปสมัครแล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะไปหาเสียงเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้เปิดช่องให้หาเสียงได้มีเพียงให้แนะนำตัวเท่านั้นการแนะนำตัวเนี่ยก็เป็นการแนะนำตัวผ่านเอกสารที่ท่านได้ยื่นสมัครไว้ที่การอำเภอนะครับส่วนสื่อมวลชนครับก็สามารถทำข่าวได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าการนำเสนอข่าวนั้นหรือว่าการสัมภาษณ์ผู้สมัครรวมทั้งการไปเจาะถามเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสมัครเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่าเจ้าที่เขาจะมีความผิดนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อหรือจำนวนผู้สมัครได้สามารถสื่อมวลชนครับสามารถทำข่าวภาพบรรยากาศโดยรวมได้ตามปกตินำเสนอข่าวได้ตามปกติส่วนกรณีสัมภาษณ์ผู้สมัครนั้นนะครับเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยผู้สมัครเนี่ยจะพูดอะไรกับเรานะครับอาจจะมีการหาเสียงอะไรผ่านสื่อมวลชนอีกนะฮะเดี๋ยวสื่อมวลชนก็จะยุ่งยากลำบากใจถ้าเกิดว่ามันมีกรณีการร้องเรียนอะไรขึ้นมานะฮะผู้ที่ไม่สามารถหาเสียงได้นะครับรวมทั้งเจ้าที่คณะกรรมการก็ไม่สามารถที่จะ